ดีๆที่คุณต้องดูก่อนนอนนะคะคืนนี้กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะและดิฉันกบธนสรค่ะใช่แล้วในคืนวันศุกร์คืนแล้ววันศุกร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่5ธันวาคมเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็คือวันพ่อแห่งชาตินะคะใครพาคุณพ่อเนี่ยไปทานอาหารหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนถ่ายรูปส่งมาหาเราได้แต่ว่าก่อนที่จะถ่ายรูปส่งมาหาเรานะคะอยากจะคุยกับเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเรานะคะต้องไปกดไลค์ใน Facebook กันก่อนนะคะเนี่ยแหละค่ะทั้ง Facebook Midnight Family นะคะรวมไปถึง LINE TV 3 Family นะคะสแกนบาร์โค้ดของเราได้เลยมาพูดคุยกันใครพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนบ้างไปรับประทานข้าวที่ไหนบ้างก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ส่วนใครอยากจะส่งเป็นภาพถ่ายสวยๆนะคะกิจกรรมดีๆอย่าง Midnight Family Midnight Colorful นะคะคุณก็สามารถส่งภาพถ่ายของคุณพ่อรวมไปถึงคุณบรรยากาศยามค่ำคืนส่งมาเลยนะคะที่รายการของเราค่ะ LINE TV 3 Family นะคะรวมไปถึง Facebook TV 3 Family ถ่ายภาพคุณกับบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเราได้ผู้โชคดีครบ4ท่านแล้วนะน้องนุ่นที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปชิงรางวัลใหญ่ในรอบเดือนพฤศจิกายนและค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงท้ายเบรกแรกเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าใครใน4ท่านที่จะได้รางวัลใหญ่นั้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนดูเรา2คนไปเรื่อยๆก่อนถูกต้องนะคะส่วนธันวาคมเนี่ยอดใจรอเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเล่นอีกแน่นอนแต่ของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะต้องรอติดตามกันวันนี้ในช่วงแรกของรายการเรานะคะ Midnight of the Day เนี่ยแน่นอนแล้วว่าที่ผ่านมาเราจะพูดถึงเรื่องการกินเยอะมากใช่ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะโดยล่าสุดมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขามีการคิดค้นเป็นสูตรยาตัวใหม่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยใครที่มีอาการเจ็บปวดต้องฟังทางนี้เพราะยาตัวนี้นะคะแก้อาการเจ็บปวดของคุณได้โดยมีส่วนผสมหลักก็คือวาซาบิที่ทำให้คุณน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลที่เวลาทานกับอาหารญี่ปุ่นถูกต้องแล้วมันก็จะฉุนขึ้นสมองน้ำตาไหลพรากนี่แหละค่ะเขียวๆนี่แหละค่ะเขาบอกว่าในวาซาบิมันจะมีส่วนผสมของโปรตีนที่นะคะจะสามารถช่วยรักษาความเจ็บปวดให้กับคุณได้ค่ะโดยดร.เดวิดจูเลียสนะคะศาสตราจารย์จากสาขาสรีรวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียระบุถึงการทำงานค่ะบอกว่าร่างกายเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดหรืออาการอักเสบเนี่ยเองเมื่อเซลล์ประสาทสามารถตรวจจับสัญญาณความเจ็บปวดทางเคมีจากสิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นวาซาบินั่นแหละค่ะร่างกายก็จะมีการหลั่งสารเคมีต่างๆรวมถึงโปรตีนที่เรียกว่า TRPA1 นะคะที่อยู่ในเซลล์ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมาตรวจจับความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพร้อมกับทำการรักษานะคะเพื่อจะคลายความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยให้มันทุเลาลงอธิบายง่ายๆก็คือฤทธิ์ของวาซาบิเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ระบบร่างกายของเราหลั่งสารเคมีตัวนี้ออกมาบรรเทาอาการปวดนั่นเองนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้มีการสกัดนำโปรตีนจากวาซาบิแล้วก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นี่นะคะนี่เป็นอินกรีเดียนต์อย่างหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะเอาเข้ามาสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นยาบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะถึงแม้ว่ายาแก้ปวดจากวาซาบิอันนี้คือจะยังไม่เป็นจริงในทางการรักษาแต่ว่าก็ถือเป็นการพัฒนาดัดแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเพราะคุณสมบัติเนี่ยแหละของวาซาบิเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ต่อต้านแบคทีเรียบางชนิดรวมถึงยังมีการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิในทางเดินอาหารของเรานะคะแล้วในระบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ทุกวันนี้นะคะวาซาบิก็เลยไม่ใช่สิ่งที่มันไกลเกินฝันหรือว่าไกลเกินมือแพทย์อย่างแน่นอนเชื่อว่าอาจจะมีการพัฒนาให้เป็นยาจริงๆออกมาในอนาคตต่อไปอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราสามารถเอาธรรมชาติตัวนี้เนี่ยมาเป็นยาแก้ปวดได้มันจะเข้าไปกระตุ้นให้เราแบบต้องหลั่งสารบรรเทาความเจ็บปวดออกมาอย่างนี้ใครปวดอะไรก็ไปร้านอาหารญี่ปุ่นเลยค่ะว่ายต้องไปกินวาซาบิตรงๆเลยได้ไหมกินโดยตรงเลยนะคะแต่แนะนำว่าอย่าเจ็บป่วยบ่อยเลยค่ะอย่าปวดบ่อยเพราะว่าวาซาบิเวลาจะกินกับปลาดิบเนี่ยซาชิมิอะไรเนี่ยมันก็แพงนะเอาแพงสิไม่ใช่วาซาบิแพงนะนี่เป็นพันเลยนะคะซาชิมิเนี่ยแพงเพราะนั้นถ้าจะกินต้องแนะนำเป็นบุฟเฟ่คุ้มดีค่ะเอาจากเรื่องของวาซาบินะคะมาดูเรื่องของอะไรที่แบบเล็กๆจิ๋วๆกันบ้างอย่างเช่นลูก
เกดลูกเกดเม็ดสีน้ำตาลเคี้ยวหนึบหนับดีเนี่ยนะคะอาจจะติดฟันด้วยหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะทำให้ฟันผุหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนบอกเลยนะว่าการกินลูกเกดเนี่ยทำให้ฟันผุแน่ๆแต่ล่าสุดนะคะมีการวิจัยโดย Journal of Food Science นะคะพบว่าการกินลูกเกดเนี่ยไม่ได้ทำให้ฟันผุนะคะแล้วก็ยังทำให้ฟันดีอีกด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรไปดูกันค่ะลูกเกดมีคุณสมบัติ3ประการก็คือไม่เพิ่มความเป็นกรดในช่องปากจึงไม่ทำลายเคลือบฟันไม่ติดฟันนานเหมือนอาหารชนิดอื่นมีหลายรายการนะคะยืนยันว่าลูกเกดมีความเหนียวหรือระยะเวลาติดฟันไม่นานถึงทำให้ฟันผุเหมือนขนมหวานชนิดอื่นนะคะก็คือขนมหวานชนิดอื่นเนี่ยมันติดฟันนานมันก็อาจจะเกิดฟันผุได้และก็อาจจะมีส่วนช่วยขจัดน้ำตาลด้วยนะที่ก่อให้เกิดฟันผุซึ่งเคลือบผิวบนฟันได้แล้วก็ประการสุดท้ายค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสมิวแทนส์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฟันผุซึ่งลูกเกดก็มีคุณสมบัติช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วยนุ่นๆเหมาะสำหรับเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะสำหรับเด็กๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักก่อนกินก็ควรจะทำนึงถึงเรื่องของปริมาณด้วยนะคะแล้วก็พลังงานที่เหมาะสมร่วมด้วยเพราะว่าลูกเกด2ช้อนโต๊ะให้พลังงานเทียบเท่ากับข้าว1ทัพพีเลยโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะคะคำนึงด้วยแต่ที่แน่ๆกินเยอะฟันไม่ผุแต่อาจจะอ้วนได้หวานด้วยไงก็ต้องระมัดระวังเวลาจะกินลูกเกดนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการกินที่เราต้องควบคุมปริมาณแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็กินหลายอย่างเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่าแล้วในสิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีปริมาณอาหารหรือสารอาหารอะไรมากเท่าไหร่อย่างเช่นเกลือเนี่ยคุณผู้ชมคะบางครั้งคนเราก็กินเกลือมากเกินไปโซเดียมเยอะไปก็ไม่ดีไปดูกันที่สหรัฐอเมริกานะคะนิวยอร์กเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมืองแรกที่เขาเนี่ยมีการออกข้อบังคับนะคะให้ร้านอาหารเนี่ยต้องติดป้ายสัญลักษณ์นะคะในอาหารที่มีโซเดียมปริมาณที่มากกว่า1ช้อนชาคือต้องติดบอกเอาไว้ภายในร้านนะคะตามกฎข้อบังคับใหม่ของทางการค่ะโดยจากการสำรวจเนี่ยมันเริ่มมาจากว่าเขาไปดูแล้วคนส่วนใหญ่ของสหรัฐเนี่ยคือกินเกลือนะคะเกินกว่า 3,200 มิลลิกรัมซึ่งมันเป็นจำนวนที่เกินกว่าความต้องการของร่างกายในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการลดปริมาณการกินเกลือคือกินให้น้อยลงเนี่ยด้วยการเตือนสติของผู้บริโภคนะคะจากการสังเกตฉลากก็จะช่วยลดได้ถ้าเรารู้ว่ามันมีเท่าไหร่อันนี้ลดความเสี่ยงที่มีต่อโรคต่างๆได้นะคะอย่างเช่นโรคหัวใจความดันแล้วก็หลอดเลือดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนนิวยอร์กเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไรที่มาก็เพราะ 99.9% เอาง่ายๆแทบจะทั้งหมดของอาหารเนี่ยมันไม่ได้ให้ข้อมูลที่แน่ชัดนะคะของส่วนประกอบแล้วก็ปริมาณดังนั้นการที่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะต้องพากันติดป้ายเนี่ยนะคะเตือนเอาไว้นี่ค่ะต้องมีติดป้ายเตือนให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะต่อสุขภาพของผู้บริโภคเราจะรู้ว่าโอเคอันนี้ปริมาณมากเกินไปหรือเปล่าคนที่จะกินก็จะรู้ว่าไม่ควรจะกินเยอะโดยข้อบังคับใหม่อันนี้เขาใช้มาตั้งแต่1ธันวาคมนะคะแล้วตัวอย่างร้านที่เริ่มแล้วเนี่ยก็มีฟาสต์ฟู้ดเยอะแยะมากมายอย่างซับเวย์รวมถึงร้านอาหารท้องถิ่นอีกหลายอย่างเลยหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะโดยทางการเนี่ยเขาก็จะดำเนินการขยายผลให้เป็นวงกว้างกว่านี้เพื่อที่จะลดการทานอาหารเค็มนะคะก็ส่งผลกับประชาชนในระยะยาวถ้ากินเค็มเยอะอย่าว่าแต่คนที่อเมริกาเลยคนไทยเราเองเนี่ยก็ติดรสเค็มเหมือนกันใช่ค่ะน้ำปลาเอยอะไรเอยเนี่ยติดโต๊ะเลยนะต้องมีทุกโต๊ะเลยเวลาปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่ไม่เติมน้ำปลาเลยไอพี่กบนะคะใช่แล้วพอกินเค็มตอนดึกๆเนี่ยพอตื่นมานี่ค่ะหน้าบวมบวมเป่งเลยนี่แสดงว่าจริงๆไม่ได้อ้วนนะคะกินเค็มแหมก็ต้องดูสัดส่วนด้วยถ้าเกิดว่าตัวมันอ้วนไปด้วยมันก็คงน้ำหนักเยอะแหละอาจจะไม่ได้กินเค็มอย่างเดียวแต่จริงๆนะเรื่องของเค็มนี่ก็ควรจะรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นโรคไตตามมาก็ได้นะคะยังอยู่เรื่องของอาหารการกินนะคะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพมันเอามารวมกันได้2อย่างในเรื่องเดียวกันค่ะเพราะว่าล่าสุดศิลปินชาวรัสเซียคนหนึ่งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะของรัสเซียเขาสร้างงานศิลปะที่มีความแตกต่างออกมาโดยการปั้นรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงนะคะของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยการใช้ช็อกโกแลตในการปั้นค่ะนายนิกิต้ากูเซฟนะคะประติมากรคนนี้ได้รับการว่าจ้างให้ปั้นรูปปั้นของนายปูตินขนาดเท่าตัวจริงโอ้ก็สูงใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะโดยใช้ช็อกโกแลตเพื่อใช้ในเทศกาลช็อกโกแลตงานหนึ่งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยนะคะอ่อนนุ่มแล้วก็สามารถ
ควบคุมบังคับได้ง่ายเหมาะมากเลยสำหรับนายปูตินที่บางครั้งนุ่มนวลแต่บางครั้งก็แข็งกระด้างเขาว่าอย่างนั้นแน่ก็เลยใช้ช็อกโกแลตน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมโดยเขาใช้รูปถ่ายของนายปูตินในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาแต่ความจริงแล้วนะคะเขาอยากจะได้ตัวนายปูตินมาเป็นแบบเองมากกว่าเพราะว่าจะได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกระเบียดนิ้วกูเซฟเนี่ยเคยปั้นรูปปั้นขนาดเล็กของโจเซฟสตาลินนะคะอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตกษัตริย์ปีเตอร์มหาราชสมเด็จพระราชินีนาถแคทเธอรีนมหาราชแห่งจักรวรรดิรัสเซียและไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงป๊อปอเมริกันผู้ล่วงลับก็เคยปั้นหมดแล้วนะคะแต่ความคิดในการสร้างประติมากรรมขนาดเท่าตัวจริงของนายปูตินนั้นมาจากนายมิฮาอิลลูเชนโคนะคะเป็นผู้จัดการช็อกโกแลตผู้จัดเทศกาลช็อกโกแลตที่เคยเห็นประติมากรรมรูปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งนครรัฐวาติกันมาก่อนเขาก็เลยอยากได้ประติมากรรมช็อกโกแลตรูปของนายปูตินมาตั้งในเทศกาลบ้างสำหรับรูปปั้นช็อกโกแลตของนายปูตินตัวนี้จะเป็นเมนแอทแทคชั่นของเทศกาลช็อกโกแลตนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะทางคณะผู้จัดงานก็มีแผนมอบรูปปั้นตัวนี้ให้กับนายปูตินหลังจากที่เสร็จสิ้นเทศกาลนายปูตินก็คงเห็นรูปปั้นของตัวเองก็คงจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันเหมือนอะไรขนาดนี้นี่คือเป็นช็อกโกแลตที่แตะไม่ได้นะไม่กล้ากินเลยถ้าแตะก็อาจจะแบบเสียทรงรูปทรงได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้บอกว่าเป็นโอ้โหรูปปั้นของโอ้โหผู้นำรัสเซียเขาด้วยเนี่ยเห็นแล้วโอ้ดาร์กช็อกเลยทีนี้ดูดาร์กมาก ไปเอาดีกว่าคุณผู้ชมนึกว่าพักเรื่องของหวานไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวละฮะดึกๆแบบนี้ขอพาไปชิมอะไรแซ่บๆดีกว่ากับช่วงของอิ่มริมทางวันนี้วันศุกร์จะพาไปอิ่มกันในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละค่ะนุ่นเองพาคุณไปแซ่บกับร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่แซ่บมากแล้วจุดเด่นของที่นี่นะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่สั่งปุ๊บเนี่ยคุณแทบไม่จำเป็นต้องเติมอะไรเลยเพราะมันอร่อยกลมกล่อมลงตัวอยู่แล้วนะคะจะแซ่บขนาดไหนตามไปดูกันที่ร้านลูกชิ้นปลาในฉุยนะคะในช่วงของอิ่มริมทางค่ะไปไหนไกลค่ะยังคงปักหลักอยู่ย่านอารีนะคะซึ่งวันนี้ใครที่อยากจะสดน้ำอะไรที่มันแซ่บแซ่บมาเลยคุณผู้ชมเพราะอิ่มริมทางเรานะคะมาที่ตรงข้ามปากซอยอารีซอย2นะคะมี1ร้านที่เขาบอกว่าตำนานมาหลาย10ปีเหลือเกินที่สำคัญร้านนี้เนี่ยนะคะโอ้โหสื่อไม่รู้กี่เจ้าที่มาทำรายการมาโอ้โหเขียนข่าวเยอะแยะมากมายรวมถึงอิ่มริมทางของ Midnight Family คืนนี้ด้วยนะคะเรามาอยู่กันที่นี่เลยค่ะลูกชิ้นปลานายฉุยเห็นเขาบอกว่าร่ำลือนะหนาหูค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เด็ดมากทั้งต้มยำทั้งเย็นตาโฟโอ้ยพูดแล้วแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมนึกว่าขอไปเซอร์เวย์ด้านในดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งในร้านดังสำหรับย่านอารีเลยค่ะสำหรับลูกชิ้นปลาในฉุยกับตำนานกว่า50ปีที่สำคัญความอร่อยตอนนี้ขยายไปถึงสาขาบึงกลุ่มและซอยรางน้ำแล้วแม่ขึ้นชื่อว่าร้านลูกชิ้นปลาเมนูเด็ดก็ต้องก๋วยเตี๋ยวนะสิคะแต่ว่าจะมีอะไรให้อิ่มริมทางเราไปแอบกินกันบ้างต้องตามมันเลยค่ะต้องมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของสูตรลับในฉุยเย็นตาโฟค่ะอยู่กับเฮียฉุยค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่าที่นี่เนี่ยออริจินอลจริงๆเปิดมากี่ปีแล้วคะ50ปีครับเฮีย50เฮียเริ่มต้นเองเลยป่ะคะตอนแรกเดิมทีมันเตี่ยครับอ๋อตั้งแต่รุ่นเตี่ยก่อนรุ่นเตี่ยที่นี่เด็ดที่เมนูไหนคะคือเย็นตาโฟต้มยำ3รสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ3รสมันเหมือนกันนะเย็นตาโฟต้มยำ3รสก๋วยเตี๋ยวต้มยำ3รสที่คนมาสั่งบ่อยๆใช่ครับทำไมคะที่นี่มันถึงไม่เหมือนเย็นตาโฟที่อื่นเคล็ดลับความเด็ดมันอยู่ตรงไหนคะเฮียคะคือว่าที่นี่อ่ะทั่วไปเนี่ยก็จะซอสแดงธรรมดาแบบซอสแดงเย็นตาโฟนะคะแต่ผมที่นี่ไม่ใช่อ้าวเพราะว่าผมใช้เต้าหู้ยี่ทำคือทำเองเป็นสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะคิดเองทำเองแล้วก็เย็นตาโฟที่นี่แปลกอย่างนึงก๋วยเตี๋ยวที่นี่แปลกอย่างนึงคือว่ามันมียำน้ำน้อยๆ3รสเหมือนกันแล้วก็น้ำเยอะค่ะแล้วก็ยำแห้งด้วยโอ้โหรสเดียวกันหมดนี่ค่ะคุณผู้ชมตรงหน้าของนุ่นนะคะเฮียฉุยเนี่ยเนรมิตมาให้แล้วขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนี่คือวุ้นเส้นต้มยำ3รสต้องชิมให้รู้ค่ะว่า3รสของเฮียเนี่ยมีรสอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะประเดิมอันนี้เป็นแบบน้ำก่อนนะคะ
มีหลายแบบเลือกขนาดได้ปริมาณน้ำตามที่คุณต้องการค่ะว้าวแซ่บมากกลมกล่อมนิดนึงค่ะ3รสอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยเด็ดจริงๆอ่ะตัวเรียกลูกค้าชามแรกก็ตรงนี้เลยค่ะต้มยำ3รสที่ขอบอกว่ากลมกล่อมสุดๆมาครบทั้งเปรี้ยวเผ็ดหวานหอมและมันๆจากถั่วคั่วที่ทางร้านทำเองแต่ว่าถ้ามองในชามยังมีความอร่อยจากลูกชิ้นปลาเกี๊ยวกรอบคือก๋วยลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาเรียกกันว่ามากันเต็มชามจริงๆขอราคาเริ่มต้นที่40บาทอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เลือกปริมาณน้ำได้ค่ะนี่คือเส้นเล็กต้มยำคลุกคลิกนะคะใครที่ชอบคลุกคลิกน้ำน้อยๆไม่ต้องเยอะมากเนี่ยแนะนำอันนี้ค่ะนี่โหเส้นดูนุ่มมากน้ำนิดนึงนี่เส้นเขานุ่มมากอร่อยมากค่ะเดี๋ยวดิ่งแล้วอ่ะลูกชิ้นหน่อยไหมคะส่วนอีกเมนูยอดฮิตก็ต้องนี่เลยต้มยำคลุกคลิกสำหรับพวกที่อยากกินรสจัดแต่ก็มีความอยากในน้ำซุปอย่างตัวซุปที่นี่ขอบอกเลยนะคะเครื่องเทศแน่นมากแถมเคี่ยวกันตลอดเกือบทั้งวันจนเข้มข้นใครอยากจะลองก็ต้องมาค่ะเขาราคากันที่40บาทเช่นกันชามสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของนุ่นค่ะคุณผู้ชมนี่คือเส้นหมี่เย็นตาโฟต้มยำคลุกคลิกเหมาะมากสำหรับใครที่แบบหลายใจอะไรอย่างเงี้ยเลือกไม่ได้นะคะก็ต้องลองเมนูนี้ค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหเครื่องก็แน่นมากสุดยอดแซ่บมากเย็นตาโฟเฮียนี่ใช้ได้มากนะคะแล้วก็แซ่บต้มยำที่สำคัญคุณผู้ชมคะนอกจากบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายแล้วนี่ด้านหน้านะคะเป็นเครื่องเคียงทั้งเกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวกรอบนี่ก็เผือกทอดแล้วก็หนังปลากรอบลองเลยแล้วกันค่ะสุดท้ายนะคะกับเมนูเย็นตาโฟต้มยำมีให้เลือกเช่นกันนะคะว่าจะยำแห้งคลุกคลิกหรือว่าน้ำความอร่อยเรียกว่ามีครบแล้วแต่จะเลือกแถมด้วยของกินเล่นควบกันไปอย่างเผือกทอดเกี๊ยวกรอบเขาก็ทำเองเช่นกันเย็นตาโฟเขาราคาที่45บาทค่ะโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมเราต้องบอกว่าอยู่ร้านท่านอย่านิ่งดูดายนะคะต้องมาช่วยเฮียเขาลวกเส้นด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะถ้าใครที่ต้องการจะมาชิมความแซ่บแบบนี้ร้านนายฉุยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเนี่ยไปจนถึง4ทุ่มเลยแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเฮียเขาบอกว่าขอปิดเร็วหน่อยนะจะปิดตอน5โมงเย็นค่ะแวะมาได้นะคะอารีซอย2ฝั่งตรงข้ามหันมาปุ๊บเจอทันทีรับรองแซ่บการันตี50ปีนายฉุยแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวนุ่นขอตัวไปช่วยเฮียเขาลวกก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องจ่ายที่กินไปเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะจะพาไปอิ่มที่ไหนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะต้องรีบไปช่วยลวกไว้ไม่ได้เอาตังค์ไปจ่ายเฮียไงเอาหรอคะ แล้วเป็นยังไงรสชาติเขาอร่อยมากแซ่บมากเย็นตาโฟต้มยำนะคะถ้าใครไม่อยากจะเลือกก็นี่เลย2 in 1โอ้ยแล้วก็รู้มาว่าคือไม่ต้องปรุงเลยน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างงี้เขาครบรสมาอยู่แล้วเด็ดมากจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้าคุณมีแหล่งของคุณแล้วเนี่ยแบ่งมาให้เราบ้างเราจะไปอิ่มริมทางกันนะคะส่งมาที่แฟนเพจของรายการ Midnight Family ก็ได้หรือว่าแฟนเพจของ TV3 Family ไลน์เหมือนกันนะคะ ID TV3 Family เนี่ยแอดมาแล้วก็บอกเรามาหน่อยไลน์แทงมาก็ได้เราจะตามไปอิ่มริมทางกับคุณค่ะใช่ค่ะจากอิ่มริมทางนะคะมาดูกิจกรรมดีๆเราอยากจะแจกของรางวัลกันแล้วกับกิจกรรม Midnight Family Midnight Colorful นะคะวันนี้นะคะเราจะแจกของรางวัลใหญ่เลยเป็นกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะไปดูรายชื่อกันดีกว่าค่ะว่าผู้เข้ารอบทั้ง4ท่านเนี่ยมีใครบ้างตัวแทน4สัปดาห์เลยสัปดาห์ที่1นะคะคุณอรันดาเซนคาสนะคะส่วนสัปดาห์ที่2ค่ะคุณแอนนี่บุญราชค่ะสัปดาห์ที่3นะคะคุณขวัญยืนป้าแอดนุชนาธค่ะสัปดาห์ที่4คุณสุจิพรหนูนุ้ยนะคะการพักดีนะคะและ
the winner of the month นะคะก็คือตึง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 เนี่ยแหละค่ะมาแล้วนะคะคุณสุจิพรหนูนุ้ยนะคะการพักดีนะคะเป็นมุมที่นี่เชียงคานมีวิวสวยๆให้เก็บภาพพร้อมบรรยากาศดีๆไว้เป็นที่ระลึกกว่าครั้งที่เคยมาด้วยโอ้ช่วงนี้อากาศดีสุดๆนะคะเราก็อยากจะไปด้วยเนาะใช่แหมครั้งนึงคุณได้ไปที่นั่นแล้วนะคะคุณนอกจากคุณจะได้ภาพบันทึกของที่ระลึกไปแล้ว คุณก็ได้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะคะรับสัญญาณดิจิตอลจาก Midnight Family ไปเป็นที่ระลึกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะยังไงให้ติดต่อกันกับทางทีมงานที่แฟนเพจของเราอีกทีนึงนะคะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งแต่อย่าลืมท่านอื่นก็ส่งมาร่วมสนุกได้จริงๆแล้วก็ได้รับของรางวัลของเราไปแล้วก็เปิดช่อง13 Family เอาไว้เลยไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเนาะใช่แล้วอยู่กู๊ดไนท์กันแบบนี้ทุกคืนแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงก่อนช่วงหน้ากลับมาจะพาคุณไปดูโปงลางลำซิ่งโอ้โหชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะรวมถึงสุดสัปดาห์แบบนี้ใครที่ยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันกับ Midnight Family ค่ะค่ะ